ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้าน25นหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้าน25นจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุรศักดิ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีนะคะชื่อหมูหวานนะคะเป็นตัวแทนจากร้านอาหาร25นนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณแม่นะคะที่เป็นแม่ครัวหลักนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหาร25นจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ร้านของเรานะคะเปิดมามากกว่า47ปีค่ะให้บริการอาหารประเภทไทยจีนค่ะทำไมชื่อ25นนะก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนนะคะเปิดเป็นร้านข้าวต้มมาก่อนค่ะก็จะเปิดดึกมากๆค่ะแบบเลยเที่ยงคืนปี1ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งชื่อร้านอาหาร25นค่ะแต่ว่าพอปัจจุบันเราเปลี่ยนค่ะก็คือไม่ใช่เป็นรูปแบบของร้านข้าวต้มตอนนี้เราก็จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์อังคารพุธแล้วเปิด3วันค่ะแล้วก็จะขายในช่วงเย็นเฉยๆค่ะไม่มีนั่งทานที่ร้านแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นซื้อกลับบ้านอย่างเดียวค่ะอาจารย์หมอครับน้องหมูหวานเนี่ยได้ส่งตำรับมา1ตำรับนะคะคือตุ๋นยาจีนซี่โครงแล้วก็กระเพาะหมูซึ่งไม่ทราบว่าจากสูตรที่ให้มาน้องหมูหวานคะมันเสิร์ฟกี่ที่คะจากสูตรที่ใช้อันนี้เป็นกระเพาะหมูของกี่ที่1พอร์ชั่นค่ะ1ที่เท่านั้นค่ะอุ๊ย1พอร์ชั่นหนูให้เยอะนะซี่โครง250กระเพาะหมู200อ่ะค่ะเห็ดหอมอีกที่ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะโถหนึ่งเลยใช่ไหมคะหนึ่งพอชั่นของหวานคือทานเป็นทานเป็นครอบครัวค่ะ3ถึง4คนสามสี่คนใช่ค่ะอาจารย์หมอเมื่อกี้ผมเล่าให้อาจารย์หมอฟังว่ากระเพาะหมูเนี่ย200กรัมเนี่ยก็จะมีโซเดียมเนื้อกระเพาะเครื่องในอยู่แล้วถึง112มิลลิกรัมส่วนซี่โครงดิบเนี่ยมีโซเดียมถึง250กรัมแล้วคุณหมูหวานก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งอีก2ช้อนโต๊ะหนูใส่เกลือสมุนป่นหยาบอีกครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาก็เพิ่มเข้าไปอีก848โอ้ my god ความเค็มตกประมาณเกือบ 4,000 เนี่ยอาจารย์หมออ๋อ 4,000 เนี่ย 4,000 ก็เยอะไปนิดนึงครับต้องลดลงมานิดนึงอันนี้ที่สุดดั้งเดิมใช่มั้ยนี่ยังก่อนจะปรับใช่มั้ยฮะอ๋อใช่ค่ะทีนี้อาจารย์หมอครับในสูตรที่ทางนักกำหนดอาหารช่วยแนะนำมาเราให้คุณหมูหวานรสซีอิ๊วขาวสูตร1เนี่ยจาก2ช้อนโต๊ะเหลือช้อนโต๊ะครึ่งหมูหวานเธอว่าลูกค้าจะบ่นแล้วก็จะวิ่งหนีแล้วก็จะบอกว่าไม่อร่อยไม่จ่ายเงินเธอจะเดือดร้อนไหมไม่ค่ะอาจารย์พอเราเปิดมานานใช่ไหมคะก็จะมีลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอายุเฉลี่ยจะสูงวัยนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพเป็นหลักอยู่แล้วค่ะน้องหมูหวานคะลองตำรับนี้ดูก่อนลองปรับดูนะคะพอลดโซเดียมแล้วอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าเนี่ยซุปเรารสชาติใสๆเชิงๆหอเจี๊ยนาไม่เคียมรับประทานเค็มมากไม่ดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วถ้าลูกค้าเขาแฮปปี้กับหนูบอกคุณแม่ลองปรับเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้านเราก็จะเป็นร้านอาหารจีนต้นตำรับที่รักษาสุขภาพของลูกค้านะคะได้เลยค่ะขายดีเซ็งยี่ห้อนะคะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ตุ๋นยาจีนซี่โครงกระเพาะหมูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3,079มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2,613มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 15% วุ้นเส้นผัดไข่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3,108มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2,365มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ